ค่ะทุกท่านขอยืนตรงนี้นะคะน่าจะถนัดกว่านะคะก็นี้เป็นเรื่องของสารสกัดโปรไบโอติกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องบำรุงผิวนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้จักโปรไบโอติกนะคะที่ผสมสำหรับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอาหารนะคะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็งานของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เพื่อเสริมสุขภาพช่องปากนะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในงานนี้2บริษัทแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เป็นงานต่อยอดซึ่งงานนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะเราสามารถใช้สารสกัดจากจุลินทรีย์เหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนของการทำการเลี้ยงพวกจุลินทรีย์นี้เนี่ยจุลินทรีย์จะหลั่งสารที่มีประโยชน์ลงไปในคือเข้าไปในอาหารที่เขาที่ใช้เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสกัดส่วนประกอบนะคะหรือพวกโมเลกุลต่างๆที่มีประโยชน์นะคะเพื่อนำมาใช้ในเรื่องของอื่นๆได้นอกจากเรื่องของอาหารนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการใช้โปรไบโอติกนะคะแต่อันนี้เป็นการต่อยอดออกมานะคะนี้แนวความคิดนี้เนี่ยตอนที่นักวิจัยคิดเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องใหม่มากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในเมืองไทยนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูก็ปรากฏว่าแบรนด์เนมใหญ่ๆเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเขาใช้อันนี้หมดแล้วนะคะเขามีออกมาหมดแล้วแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามีตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่แล้วเราลองมาดูซิว่าจุลินทรีย์ของคนไทยเราเนี่ยที่เราคิดเองซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ไหมนะคะซึ่ง อันนี้ก็พบว่าในจุลินทรีย์ของเราเนี่ยนะคะมีข้อดี3ประการด้วยกันนะคะproduct ตอนนี้เนี่ยได้รับการตีพิมพ์แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็คือเรื่องที่1เนี่ยก็คือสารสกัดโปรไบโอติกเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคผิวหนังนะคะก็อย่างเช่นสแตฟออลเลียสซึ่งมีทำให้เกิดพวกฝีหนองนะคะเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ผิวหนังนะคะแล้วก็พวกผีแอคเน่ซึ่งอันนี้เราคงคุ้นเคยก็คือทำให้เกิดสิวนะคะสำหรับสาวๆนะเราคงรู้จักดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวโปรไบโอติกของเราที่ทดสอบดูนะคะ2ตัวก็มีฤทธิ์ในการที่ต้านเชื้อได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราดูว่าสามารถที่จะมีฤทธิ์เสริมกันไหมนะคะเราใช้โปรไบโอติกสารสกัด2ตัวนะคะก็พบว่าถ้าเราใช้2ตัวร่วมกันนะคะสารสกัดเนี่ยมีผลในการที่เขาเรียกว่าเสริมฤทธิ์กันนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาดูค่าทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะถ้าตัวนี้เนี่ยน้อยกว่า4นะคะก็แสดงว่ามีการเสริมฤทธิ์กันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประการที่2ก็คือตัวสารสกัดเนี่ยมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวที่เรามาทำการทดสอบนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเทียบกับตัวของวิตามินซีที่เราใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะคะการที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะนี้ก็จะมีข้อดีนะคะซึ่งที่เราทราบว่ามันก็จะสามารถทำให้เกิดเวลาเกิดสเตรสสำหรับไอ้ตัวผิวหนังเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ไม่ให้แก่นะคะก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่แอนตี้เอจจิ้งได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการใช้สารสกัด2ตัวนะคะก็จะช่วยเสริมกันนะคะในการที่ให้แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็พบว่าสามารถที่จะต้านการอักเสบของเซลล์ได้นะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้กระตุ้นให้เกิดการอักเสบนี่เป็นค่าหนึ่งที่เห็นว่าก่อนที่เราจะมีตัวโปรไบโอติกเข้าไปร่วมนะคะมีค่าประมาณ47นะคะแต่ว่าพอมีตัวโปรไบโอติกเข้าไปร่วมเนี่ยการอักเสบนั้นลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะอันนี้เทียบเวลาที่เราใช้ตัวเซลล์กับเราใช้ตัวสารสกัดนะคะค่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะ
ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับทางเภสัชกรนะคะก็เอามาขึ้นรูปนะคะเป็นตัวครีมบำรุงผิวนะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูกับตัวที่เป็นทางคอมเมอร์เชียลนะคะของต่างประเทศนะคะ3บริษัทนะคะก็จะเห็นได้ว่าครีมของเรานะคะที่ฟอร์มูเลตออกมาเนี่ยก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของการต้านเชื้อนะคะซึ่งอันนี้ถ้าถามว่ากลุ่มของลูกค้านี่คือใครนะคะก็เป็นประชากรทั่วไปนะคะที่ใช้บำรุงผิวทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดเชื้อที่อยู่ที่ผิวหนังได้นะคะแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นสิวนะคะซึ่งในงานของทีมเราเนี่ยก็จะสอดคล้องกับ Thailand 4.4 Thailand 4.0 นะคะซึ่งต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทางโปรไบโอติกนะคะขึ้นมาใช้เองนะคะเพื่อที่จะมีความยั่งยืนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแบบนะคะที่พร้อมที่จะถ่ายทอดกับทางบริษัทแล้วนะคะนี่ก็ชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่ทางทีมงานช่วยกันตั้งนะคะเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่าความสวยงามนะคะซึ่งถ้าบริษัทไหนชอบใจชื่อนี้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะนี้เราก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบเท่านั้นเองแล้วก็ที่บูธนะคะของมหาลัยสงขลานครินทร์ก็จะมีให้ทดลองใช้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะศาสตราจารย์ดร.รวิเถียรไพศาลนะคะจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมตอนนี้สามารถยกมือสอบถามได้นะคะมีไหมเอ่ยสอบถามได้ค่ะยังพอมีเวลานะคะในช่วงนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านพักผ่อนก่อนค่ะขอบพระคุณนะคะนี่คือหัวข้อของสูตรเวชสำอางบำรุงผิวครีมไลโปโซมโปรไบโอติกค่ะผลงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ